ับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนครับเดือนมีนาแล้วนะครับผมปลายเดือนแล้วด้วยจะเข้าเมษาแล้วนะครับวันนี้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่นะครับก็ได้มาเล่นน้ำในสระกันแค่นั้นเองเหรอไม่ใช่ครับเรามีชาเลนจ์มาเล่นค่ะสำหรับในครอบครัวของเราครับผมนะวันนี้ก็จะทำให้สระน้ำของเรามีฟองสบู่เต็มไปหมดเลยแล้วเราก็จะงมหาช็อปกินนะครับใช่ค่ะภายใน1นาทีเนี่ยใครงมขึ้นมาได้เยอะที่สุดนะครับถือเป็นผู้ชนะไปนะครับแล้วก็คนที่แพ้อีก2คนก็ต้องเก็บสระนะครับผมมันเป็นภารกิจไงแม่ถ้าอยู่ๆงมขึ้นมาเอ้ยไม่มีบททำท่ออะไรก็แค่นั้นเองนะครับใช่ก็พี่ฟิล์มน้องฟิวอ่ะบอกว่าอยากเล่นน้ำแม่ก็มาทำให้เรียบร้อยแล้วแล้วจะให้แม่เก็บอีกมันก็ไม่ใช่เลือกถ้าแม่ไม่อยากเก็บแม่ก็ต้องชนะลูกให้ได้นะครับถ้าลูกไม่อยากเก็บก็ต้องชนะแม่ใช่ครับผมนะกติกาง่ายๆนะวันนี้เรามีช็อปกินมานะครับทั้งหมดกี่สีครับเนี่ยมีทั้งหมด3สีค่ะก็3สียังไงเดี๋ยวฟิล์มจะอธิบายให้ฟังอ่ะพี่ฟิล์มถึงไหนแล้วนี่นะคะมี3สีเพราะว่าสีชมพูก็จะเป็นชมพูอ่อนชมพูเข้มก็นี่คือ1สีนะคะค่ะก็จะแบ่งไปว่าใครจะเอาสีไหนแล้วก็ส่วนสีฟ้าเนี่ยออกเขียวๆกับสีน้ำตาลก็จะเป็นอีก1สีก็เป็น2สีแล้วแล้วก็สีแดงกับสีออกส้มๆเหลืองๆก็จะเป็นอีก1สีนะคะก็เป็น3สีเราก็เลือกกันว่าแต่ละคนจะเอาสีไหนนะคะแล้วเราก็จะโปรยไว้ในสระค่ะแล้วก็ทำฟองนะคะแล้วก็ภายใน1นาทีเนี่ยใครเก็บได้สีตัวเองมากที่สุดก็ชนะไปอีก2คนที่เก็บได้น้อยก็เก็บสระค่ะตามนั้นนะครับได้พ่อเชียร์แม่นะขอให้แม่รอดแม่จะได้ไม่ต้องมาเก็บสระอีกรอบนึงนะครับเลือกสีดีกว่าเลือกสีครับแม่สีนี้แล้วกันนะคะโอเคฟิล์มเอาแดงเหลืองส้มครับผมพร้อมนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า1นาทีเนี่ยใครจะเก็บช็อปกินได้เยอะที่สุดนะครับเชียร์ใครเชียร์แม่ก่อน1พี่บิ๊มกด2น้องฟิล์มกด3นะจ๊ะพี่เก็บสระค่ะพร้อมนะใครแพ้เก็บสระนะครับเริ่มครับผมไม่ใช่สีครีมไม่มันยากเหมือนกันนะเฮ้ยเหนื่อยเลยนะเออเร็วเดี๋ยวมาดูกันนะว่าใครที่เก็บสระเพราะว่าน้องฟิล์มคนเดียวเอาเร็วนี่นะครับเวลาตอนนี้นะเร็วพี่ฟิล์มได้กี่ตัวแล้วไม่รู้เอ้ยแม่ยกเลยเดี๋ยวเฮ้ยเร็วฮะพี่แล้ว50 วินาทีแล้วใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับตอนนี้นะครับนี่นะฮะอยู่ไหนอ่ะเร็วของหนูใช่ไหมใช่หมดเวลาครับผมยกมือขึ้นเอาล่ะตอนนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับ1นาทีนะเดี๋ยวเรามานับกันนะครับว่าใครได้ช็อปกินทั้งหมดกี่ตัวนะค่ะน้องฟิลนับค่ะ4 ตัว 4 ตัวนะครับแม่ล่ะครับ1 2 3 4 5 6 7ตัวค่ะครับผมพี่ฟิลกี่ตัวครับได้6วันนี้นะคะเราทั้ง3คนค่ะก็ได้มาเล่นเกมเก็บช็อปกินในฟองสบู่นะคะก็สุดท้ายแล้วแม่ก็เป็นคนชนะไปค่ะแล้วเรา2คนก็ต้องเป็นคนเก็บสระนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะเก็บสระเองคนชนะคือแบบยิ้มอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย